คุณเตยมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่เองฮะโหสดสดร้อนร้อนมากครับคุณเตยมาพร้อมกับเรื่องที่คุณเตยบอกว่าหวงของมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่4กับสายของคุณเตยกันเลยครับสวัสดีครับเตยสวัสดีค่ะน้องเตยที่มาเล่าเรื่องแฝดพี่ใช่ไหมใช่ค่ะโหไม่ได้คุยกันมานานแล้วนะเตยนะเป็นไงบ้างสบายดีนะฮะสบายดีค่ะพี่สองปีกว่าไม่ได้เจอพวกพี่เลยสองปีป่ะใช่ค่ะเออนะครับคือห่างหายไปจากการเล่าเรื่องแต่ยังฟังรายการอยู่ไหมอ่ะฟังอยู่ค่ะเราฟังอยู่ตลอดนะค่ะนะฮะและที่สำคัญคือวันนี้ที่เรามีโอกาสได้คุยกันเรื่องที่เตยจะมาเล่าให้พวกเราฟังในวันนี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่แล้วเนี่ยนะใช่ค่ะพี่เฮ้ย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 ต้องเล่าแล้วเตยมันเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องหวงของเนี่ยฮะเดี๋ยวหนูต้องสวัสดีผู้ชมแล้วก็พี่วีแล้วก็พี่แจ๊คทีมงานทุกคนด้วยนะคะหนูไม่ได้เล่านานแล้ววันนี้หนูก็จะพยายามเรียบเรียงเล่าให้ดีที่สุดโอ้โหรุ่นใหญ่แล้วรุ่นใหญ่แล้วเตยสบายเพราะหนูไม่ได้เล่านานแล้วหนูกลัวผู้ชมบอกว่าวันนี้เราอาจจะเล่าไม่ค่อยรู้เรื่องหน่อยเพราะตอนนี้หนูอยู่เขาคอพี่แจ๊คหนาวมากไปทำอะไรไปเที่ยวหรอค่ะพาครอบครัวมาพักผ่อนน่าอิจฉาเหลือเกินหนาวๆนะแล้วอากาศเย็นๆอย่างนี้นะเหมาะแก่การเล่าเรื่องผีใช่พี่แจ๊คอยู่บนเขาด้วยตอนนี้ครับมาพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะลุยเตยคือเรื่องมันเกิดจากพี่สาวค่ะแฟนพี่เหมือนเดิมก็คือที่บ้านนะคะพอดีว่ามีแอร์สองตัวที่บ้านมันไส้กรองมันตันแล้วคือน้ำมันหยดตลอดแฟนก็เลยอาสาจ้างช่างแอร์ที่แบบว่าเขาเคยแบบว่าใช้บริการมาก่อนก็ให้มาล้างที่บ้านหนูอะค่ะเราก็เอาเคก็นัดวันมาเมื่อวันอังคารที่สองเนี่ยค่ะที่ผ่านมาคือพอช่างมาถึงบ้านเสร็จปุ๊บที่บ้านนะคะจะมีเตยอยู่คนเดียวพอดีว่าวันอังคารพ่อกับแม่ค่ะคือเขาไปทำงานหมดไม่มีใครอยู่บ้านเลยซึ่งพ่ออ่ะเขาก็เลยแบบบอกในบ้านว่ายังไงดูน้องด้วยนะก็คือไม่มีใครอยู่บ้านเขาเป็นห่วงแล้วก็มีแบบช่างผู้ชายมาสองคนก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไรบ้างอะไรเงี้ยยิ่งแบบมีข่าวไม่ค่อยดีอยู่ในช่วงแบบยุคสังคมแบบนี้พ่อหนึ่งของที่แบบนั้นเราก็เอาทีไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรอ่ะจะคอยคุยในไลน์กลุ่มครอบครัวตลอดว่าช่างมาถึงกี่โมงอะไรยังไงบ้างจนช่างมาถึงที่บ้านประมาณ9โมงครึ่งค่ะพี่แจ๊คกลางวันแสกๆเนี่ยค่ะพอช่างมาถึงเสร็จปุ๊บเลยก็เลยบอกว่าสะดวกทำเครื่องข้างล่างเครื่องข้างบนดีคะซึ่งช่างก็บอกว่าแล้วแต่ที่เจ้าของบ้านสะดวกเลยหนูก็เลยบอกว่างั้นทำข้างบนก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวค่อยทำข้างล่างเพราะหนูจะเคลียร์ข้างล่างระหว่างที่ทำข้างบนคราวนี้ค่ะช่างมาสองคนคนแรกเนี่ยเป็นคุณลุงอายุประมาณแบบ50หน่อยๆเท่าที่หนูคาดเดานะคะส่วนพี่คนหนึ่งก็น่าจะประมาณกลางคน30ต้นๆหนูขอใช้นามสมมุติก็คือจะเป็นลุง A กับพี่ B ค่ะก็คือลุง A เนี่ยคือจะเป็นช่างหลักเลยส่วนพี่ B เนี่ยจะเป็นแค่เหมือนว่าผู้ช่วยที่ติดตามมาคราวนี้ลุง A ก็เลยขึ้นไปข้างบนห้องหนูที่จะต้องขึ้นไปล้างแอร์ส่วนพี่ B เนี่ยค่ะเขาก็ถืออุปกรณ์เขาก็ถามว่าข้างล่างมีห้องน้ำไหมครับเลยก็เลยบอกว่าอ๋อมีค่ะพี่เดินตรงไปเปิดผ้าม่านผ่านบันไดไปก็คือห้องน้ำจะอยู่ซ้ายมือตามสบายเลยค่ะคือเขาก็เอาพวกเครื่องปั๊มดูดฝุ่นเครื่องกรองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปที่ห้องน้ำซึ่งตัวเตยเองอ่ะก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เราก็นั่งอยู่ตรงห้องโถงก็คือกดคุยในไลน์กับครอบครัวปกติว่าช่างมาถึงแล้วนะกำลังทำนู่นทำนี่อยู่ในขณะที่นั่งกดโทรศัพท์อยู่อะค่ะเราก็ได้ยินเสียงเหมือนข้างบนอะเขาแบบสับสวิตช์ไฟเพื่ออยากให้ไฟห้องเราอะมันปัดแต่เหมือนบอกว่าคุณลุงเขาคงแบบว่าสับแบบน่าจะยังไม่รู้ว่าเฮ้ยห้องไหนเป็นห้องไหนบ้างตอนเตยก็เห็นพี่บีเดินออกมาจากห้องน้ำกำลังขึ้นไปน่าจะไปช่วยลุงเอเราก็เลยกะว่าขึ้นตามไปถามว่าลุงคือสับไฟไม่ได้หรอคะอะไรแบบนี้หนูก็เดินขึ้นไปจังหวะที่เดินขึ้นไปบันไดอะค่ะหนูต้องบอกก่อนว่าห้องชั้นสองอะจะมีอยู่สองห้องพี่แจ๊คห้องหนูอะค่ะถ้าเกิดเดินขึ้นบันไดไปแล้วห้องหนูอยู่ซ้ายมือ
ส่วนอีกห้องนึงอะค่ะซึ่งจะเป็นห้องของพ่อของแม่จะอยู่ตรงขับบันไดเลยก็คือตรงทางขึ้นบันไดเลยค่ะซึ่งลุงอะเขาก็ยืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องพ่อกับแม่หนูเพราะว่าสวิตช์ไฟอยู่หน้าห้องแม่ห้องพ่อห้องแม่หนูหนูก็ขึ้นไปเสร็จปุ๊บก็เงยหน้าขึ้นไปมองคือแกก็หันมามองหนูปกตินั่นแหละหนูก็เลยตะโกนขึ้นไปพร้อมที่เดินขึ้นไปว่าลุงสับสวิตช์ไฟห้องหนูเหรอคะซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าห้องหนูว่าสวิตช์ไฟมันตัวไหนนะลุงเขาเลยตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรได้แล้วแต่เขาก็หันหน้ามามองหนูอีกซึ่งเหมือนจะมีคำถามอะไรแบบจะถามหนูอะหนูว่าได้แล้วใช่ไหมคะก็คือเหมือนถามย้ำเขาก็เลยบอกว่าสงสัยก่อนหน้านี้ลุงอะสับสวิตช์ไฟบ่อยหนูก็เลยบอกว่าใช่หนูก็เลยกะจะถามลุงหนูว่าลุงอะสับสวิตช์ไฟห้องหนูใช่ไหมสับถูกหรือเปล่าเขาบอกว่าสับไปสับมาจนห้องเนี้ยออกมามองหน้าลุงหนูก็เลยบอกว่าห้องนี้คือห้องไหนคะเขาก็ชี้ไปทางห้องพ่อห้องแม่หนูค่ะหนูก็เลยบอกว่าใครคะลุงเขาก็เลยบอกว่าเปิดประตูห้องมามองหน้าลุงมองแบบว่าหน้าขมิ้งเลยอะลุงเขาเลยบอกว่าขอโทษดีครับพอดีว่าสับสวิตช์ไฟอยู่ตารางแอร์แล้วก็ปิดประตูใส่ลุงหนูก็เลยถามว่ายังไงคะเขาบอกว่าผมยาวหน้าคล้ายๆหนูชัดเลยว่ะค่ะพอเสร็จปุ๊บคือวินาทีตอนนั้นนะคะพี่แจ๊คลุงเขารู้สึกว่าเราก็ไม่อยากจะพูดอะไรให้เขาตกใจเพราะว่าหนูก็อยากให้เขารักแอร์ให้บ้านเสร็จหนูก็เลยว่าเราไม่เล่าอยู่แล้วถูกป่ะเรื่องพวกเนี้ยใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเดี๋ยวเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงแต่คือก่อนหน้านี้ค่ะที่ช่างสองคนเนี่ยเข้ามาซึ่งบ้านหนูพี่แจ๊คอย่างที่รู้กันว่าบ้านหนูนี่คือจะนับถือครูบาอาจารย์ทางนาฏศิลป์เยอะมากข้างล่างเขาเข้ามาคือเขาก็ยกมือไหว้ปกตินะคะซึ่งเราเข้าใจอยู่แล้วว่าช่างเขาก็มาดีเขาไม่ได้อะไรแต่ด้วยคนจะพูดว่าคนด้วยว่าพี่สาวของเราดีกว่าเขาดุประมาณนึงอยู่แล้วเรารู้แค่คนในครอบครัวและคนที่รอบข้างเฉยซึ่งหนูก็เลยตอบลุงไปว่าอ๋อพี่สาวหนูเองค่ะสงสัยเขานอนแล้วคือเขาคงไม่รู้ว่าใครเข้ามาบ้านเพราะหนูไม่ได้บอกเขาไว้หนูก็พูดแบบนั้นจังหวะที่หนูพูดแบบนั้นนะคะพี่หนูหันไปมองพี่บีซึ่งพี่บีอ่ะอยู่ในห้องหนูแต่เปิดประตูห้องไว้อยู่คือเขาก็เหมือนพยายามจะงัดอะไหล่นู่นนี่นั่นเพื่อจะเตรียมล้างแอร์แล้วอะค่ะแต่ในขณะที่หนูหันไปมองเนี่ยเหงื่อเขาแตกแบบแตกเยอะมากพี่แจ๊คแตกเหมือนมันไม่ได้เหงื่อออกแบบคนที่อากาศร้อนหรืออะไรซิกๆอะคือออกเป็นเม็ดเลยแล้วปากสั่นตาแดงหนูก็เลยพี่เขาเป็นอะไรอะหนูก็เลยเดินเข้าไปถามว่าพี่โอเคไหมคะพี่เอาน้ำเย็นสักขวดไหมร้อนหรือเปล่าพี่เพราะว่าคือทุกอย่างที่แบบดับสวิตช์ไฟหมดอะค่ะพี่มันไม่สามารถใช้ไฟฟ้าอะไรได้ใช่ไหมคะครับเขาก็มองหน้าหนูเขาก็บอกว่าเมื่อกี้พี่สาวเหรอซึ่งหนูบอกว่าใช่ค่ะพี่สาวหนูซึ่งหนูตอบทั้งที่ในใจหนูก็กลัวนะว่าเขาอะรู้อะไรหรือเปล่าหรือตัวพี่เขาเองอาจจะเห็นอะไรมากกว่าลุงหรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่าพี่เพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้เองพี่ก็เพิ่งเจอพี่สาวเราหนูก็บอกว่าเจอตอนไหนคะเขาก็บอกว่าเจอตอนที่เขาถามหนูว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนหนูก็เลยบอกว่าเดินตรงไปผ่านตรงบันไดห้องน้ำอยู่ซ้ายมือเขาคือบ้านหนูอะค่ะพี่แจ๊คห้องน้ำที่อยู่ตรงซ้ายมือข้างล่างอะค่ะจะอยู่ตรงโซนห้องครัวซึ่งถ้าเกิดคนที่เดินเข้ามาเปิดผ้าม่านเข้าห้องน้ำจะต้องเห็นตรงโซนห้องครัวทั้งหมดจะมีหม้อหุงข้าวอยู่ตรงมุมก่อนประตูปากห้องน้ำค่ะครับพอเสร็จปุ๊บพี่บอกว่าพอเปิดผ้าม่านไปเสร็จปุ๊บจะเลี้ยวเข้าห้องน้ำเพราะเขาว่าเห็นพี่สาวหนูยืนอยู่ตรงหม้อหุงข้าวเงยหน้ามามองเขาก็เลยบอกว่าเสียงดังหน่อยนะครับคือตามมารยาทช่างนะคะพี่ครับเขาก็บอกว่าแล้วเขาก็ยิ้มหนูถามว่าพี่สาวหนูยิ้มเหรอเขาบอกว่าครับยิ้มเหมือนสยะยิ้มเขาพูดแล้วคือน้ำตาเขาไหลด้วยนะพี่เฮ้ยคำว่าสยะยิ้มเนี่ยมันเป็นการยิ้มที่มันไม่เต็มใจอะค่ะพี่เออใช่ยิ้มเหมือนแบบตาปนๆซึ่งหนูเข้าใจอารมณ์นี้ดีหนูเลยถามว่าแล้วพี่โอเคไหมคะพี่เป็นไรหรือเปล่าเขาบอกว่าพี่สงสัยแค่ว่าพี่ออกมาจากห้องน้ำพี่ก็ยังเห็นเขายืนอยู่คือยืนแสยะยิ้มอยู่อะค่ะจนพี่ดีเขาก็เลยหันหลังเดินขึ้นบันไดในจังหวะที่เดินขึ้นบันไดอะพี่แจ๊คซึ่งวินาทีตอนนั้นอะที่หนูเคยบอกว่าหนูก็เห็นพี่ดีอะเดินขึ้นบันไดไปเพื่อนจะเดินขึ้นตามไปจะถามลุงว่า
สับสวิตช์ไฟถูกไหมคะห้องหนูเขาก็เลยสงสัยว่าพี่สาวหนูขึ้นมาตอนไหนซึ่งเขาน่าจะรู้แล้วค่ะว่าพี่หนูไม่ใช่คนคราวนี้หนูก็เลยบอกว่าพี่ไม่ต้องคิดมากพี่สาวหนูอาจจะขึ้นมาตอนหลังพี่ก็ได้ที่ว่าพี่เข้ามาห้องหนูเขาก็บอกว่าเปล่าเลยพอพี่ขึ้นมาเสร็จปุ๊บพี่ก็อยู่บริเวณหน้าห้องเขาก็เห็นจังหวะเดียวกันแต่ว่าที่พี่ตองอะค่ะเปิดประตูมามองหน้าลุงเขาก็ยังตกใจว่าเขาเพิ่งพ้นกันไม่ถึงไม่ถึงมันแป๊บเดียวนาทีเองนะพี่จากแค่บันไดข้างล่างเดินขึ้นมาแล้วก็มาเจอพี่สาวหนูเปิดประตูหันมามองลุงแต่ไม่ได้มองหน้าพี่บีนะคะพี่บีเขาก็เลยตัดสินใจมาตั้งสติในห้องหนูเขาก็เลยพูดกับหนูว่าพี่จะทำให้เสร็จเขาพูดมาแค่นี้ว่าพี่จะทำให้เสร็จหนูก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงพี่แจ๊คหนูก็เลยลงไปข้างล่างค่ะพอลงไปข้างล่างหนูก็พูดในใจกับพี่สาวหนูนะคะว่าคือเขามาดีเขาไม่ได้บอกว่ามาทำร้ายหรืออะไรเรารู้ว่าเราอยู่คนเดียวถ้าเธอเป็นห่วงเราเธอก็อยู่กับเราแบบสงบสงบก็คือทำจนเสร็จอะค่ะจนลงมาข้างล่างล้างแอร์ข้างล่างอาการพี่บีอะค่ะที่เริ่มหนักขึ้นคือหนูก็ประถมพยาบาลได้เท่าที่หนูพอจะทำได้ค่ะเอายาเหลืองยาดมให้เขาอะไรเงี้ยแต่ลุงอะยังไม่รู้นะคะพี่ลุงเขาก็ยังพูดเหมือนทำนองแบบทีเล่นทีจริงกับพี่บีว่าก็บอกแล้วว่าให้มาแต่เช้าเนี่ยให้กินข้าวมาก่อนอะไรมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาคิดว่าพี่บีอาจจะแบบไม่ได้กินข้าวเช้ามาอะไรแบบเนี้ยค่ะอาจจะเป็นลมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวหนูอะกับพี่บีอะหนูว่าพี่เขารู้แล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะจนเสร็จล้างแอร์ข้างล่างเสร็จแล้วจนลุงเอค่ะเดินออกไปข้างนอกแล้วคราวเนี้ยพี่บีเขาลืมบันไดกับพวกอุปกรณ์นะคะอยู่บนห้องหนูซึ่งหนูก็เลยบอกว่าพี่หนูขึ้นไปไหมคะเขาบอกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองไม่เป็นไรเสร็จทุกอย่างแล้วคือตัวเขาเองอ่ะน่าจะสบายใจแล้วว่าเสร็จสักทีนะได้กลับแล้วคงไม่มีอะไรพอเสร็จเขาขึ้นไปพี่แจ๊คเสียงเป็นแบบผู้ชายร้องแบบเสียงหลงเลยค่ะพี่ร้องแบบโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอใช่ใช่ใช่ค่ะเฮ้ยคือหนูก็เลยรีบวิ่งไปตรงตีนบันไดอย่างพี่เขาก็วิ่งลงมานะเขาก็วิ่งลงมาคือเขาก็พูดตรงพักเท้าหนูอะบอกว่าหน้าบ้านหนูก็เลยเดินไปหน้าบ้านคือหนูคิดว่าเขาคงไม่กล้าที่จะแบบยืนเล่าตรงนั้นนะคะพี่พอช่วงระหว่างบันไดอ่ะมันเป็นช่วงที่แบบมันก็เป็นเหตุการณ์ที่แบบเขาอยากให้พ้นอยู่ตรงพ้นจากทางเนี้ยจนหนูก็ไปหน้าบ้านถามว่าพี่มันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าพี่ไม่ได้อะไรนะพี่รู้ตั้งแต่แรกแล้วพี่รู้ตั้งแต่แรกที่พี่เดินขึ้นบันไดแล้วว่าไม่ใช่เพราะว่าคือเขาเห็นนะคะพี่คือภาพที่เขาเห็นคือเขาเห็นพี่สาวหนูในอารมณ์ที่หัวคือไม่มีกระหม่อมอะค่ะตอนที่ว่าเปิดประตูออกมาโบตรงนี้เหรอใช่ค่ะเอ้ยมันไม่เอ้ยแค่ลูกตาจมูกกับปากแล้วก็ครึ่งท่อนอุ้ยนั่นนะคะคือแล้วก็คืออันนั้นคือภาพที่เขาเห็นและที่เขาเหงื่อแตกที่เขาบอกหนูว่าเขาถามคำซ้ำว่านั่นคือพี่สาวหนูใช่ไหมจนมาพีอีกค่ะพี่ที่เขาลงมาจากบันไดที่เขาขึ้นไปเก็บของครั้งสุดท้ายอ่ะคือตรงที่กล่องสับสวิตช์ไฟอ่ะค่ะพี่แจ๊คข้างบนอ่ะเพดานฝ้าพ่อหนูเป็นคนเปิดออกมันจะเปิดโล่งกว้างอารมณ์เหมือนแบบเงยหน้าขึ้นไปแล้วจะเห็นแบบเป็นโครงหลังคาโล้นๆข้างในอ่ะค่ะซึ่งมันถ้าเป็นโบราณหรือคนอื่นเขาก็จะบอกว่ามันเป็นช่องโหว่ที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยจนพี่เขาบอกว่าตอนที่ว่าขึ้นไปเก็บของเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ตัวเขาเองอ่ะคือท่องพุทโธตลอดเขากลัวแต่คือเขาก็บอกตลอดว่าเขามาดีเขามาทำหน้าที่ของเขาเขาไม่ได้ว่าจะมาขโมยของหรืออะไรแบบนั้นจนเก็บของอะไรเสร็จนะคะพี่แจ๊คเขาบอกว่าเสียงเหมือนผู้หญิงแบบหัวเราะในลำคออะค่ะแล้วคือแบบพยายามเหมือนแบบใช้เล็บหรืออะไรกรีดประตูห้องอะค่ะพี่ห้องที่เขาบอกว่าเปิดมาจากห้องพ่อแม่หนูอะค่ะตรงข้ามกับทางลงบันไดอะจนเขาบอกว่าเป็นเสียงเหมือนคนผิวปากตรงช่องที่ว่าเป็นช่องโหว่ตรงที่เป็นสับสนไฟอะค่ะเขาก็เงยหน้าขึ้นไปเขาบอกว่าเขาเจอพี่สาวหนูห้อยหัวลงมา
เฮ้ยทำไมค่อยหัวเราะมาแล้วก็สยะยิ้มเหมือนเดิมรอยยิ้มเดิมๆที่เขาบอกว่าเจอตรงที่ยืนตรงหม้อหุงข้าวครั้งแรกที่สยะยิ้มให้เขาจนพี่พี่บีอะค่ะเขาตกใจมากเขาก็เลยลงมาเขาบอกภาพติดตามากเลยจนเขาลงมาเขาเห็นหน้าหนูอะเขาบอกเขาได้ยินเสียงตามหลังหนูเลยพี่ว่ากลัวกูทำไมครับค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาหูอื้อมากเลยพี่แล้วคือพอเขาเจอหนูเสร็จปุ๊บเขาพูดได้คำเดียวเหมือนลิ้นเขาแข็งว่าหน้าบ้านจนนั่นแหละค่ะพอมาถึงหน้าบ้านเขาก็เลยเล่าให้หนูฟังว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้ในขณะที่หนูฟังอ่ะพี่แจ๊คตัวหนูเองอ่ะหนูพูดตรงๆไงหนูยังกลัวพี่สาวเลยเออเฮ้ยเดี๋ยวนะปกติถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยพี่สาวคุณเดี๋ยวผมเรียกชื่อผิดอีกคราวที่แล้วจำได้ว่าเรียกชื่อผิดพี่สาวของคุณเตยอ่ะเขาจะออกมาในตอนที่คุณเตยจะมีปัญหานะใช่ค่ะแต่นี่คือช่างมาล้างแอร์นะเว้ยใช่ใช่เฮ้ยคือหนูก็เลยก็ไม่เกิดอะไรขึ้นพอเสร็จปุ๊บตัวหนูเองอ่ะพี่แจ๊คหนูพูดตรงนะหนูยังไม่กล้าขึ้นไปหยิบเงินสดทั้งบนห้องเลยค่ะครับหนูเลยเลือกที่จะบอกให้ลุงอ่ะเอาเลขบัญชีที่หนูหน่อยหนูโอนเข้าบัญชีให้แล้วจนเขากลับค่ะขับรถออกไปหนูยืนอยู่หน้าบ้านอะประมาณเกือบ10-15นาทีที่แบบเพื่อรวบรวมสติอะเพราะหนูก็กลัวเหมือนกันเพราะหนูอยู่บ้านคนเดียวหนูก็เลยเลือกที่จะโทรหาพ่อว่าพ่อมันเกิดแบบนี้ขึ้นนะจนพ่อบอกว่าอ๋อก่อนพ่อออกจากบ้านอะพ่อเขาลูบหัวตรงลูบปั้นพี่ตองอะค่ะว่าต้องดูบ้านให้พ่อด้วยนะพ่อกับแม่ไม่อยู่มีน้องอยู่คนเดียวช่วยดูให้พ่อด้วยนะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยดูห้ามละสายตาเลยคือพ่อหนูเขาย้ำเหมือนย้ำคำพูดนี้ค่ะแล้วคือตัวพ่อหนูเองอะเขาก็เป็นคนที่ห่วงของในบ้านอยู่แล้วว่าเหมือนกับว่าเครื่องรางหรือครูบาอาจารย์ที่พ่อหนูบูชาอะไรเงี้ยมันเยอะค่ะพี่แจ๊คแล้วด้วยพี่สาวหนูด้วยพอเขาฟังจากคำสั่งพ่อมาแบบเนี้ย มันก็เลยเหมือนทวีคูณนะคะว่าแบบว่าจะต้องแสดงอะไรแบบนี้ออกมาซึ่งตัวหนูเองก็ถามว่ากับตองปกติทุกวันนี้อย่างที่หนูเคยบอกตลอดนะคะว่าเราใช้ชีวิตเหมือนสารสัมพันธ์ในร่างเดียวกันตลอดเราก็ไม่เคยที่จะให้พี่สาวเราแบบไปโผล่อะไรแบบนี้เพื่อให้คนอื่นเขากลัวพี่เราอะค่ะแต่หนูก็ไม่คิดว่าอังคารที่ผ่านมามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวนะคุณเตยกำลังจะบอกว่าในตอนที่คุณพ่อเนี่ยเขาฝากฝังเราไว้กับพี่สาวฝากฝังบ้านไว้กับพี่สาวเนี่ยพอมีช่างแอร์จะมาทำแอร์ที่บ้านค่ะพี่ตองออกมาประกาศศักดาเฉยๆว่าเนี่ยฉันอยู่ที่นี่นะเพื่อเหมือนเป็นการป้องกันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเกิดช่างแอร์คนนี้เขาเห็นว่าคุณเตยอยู่คนเดียวแล้วก็อาจจะทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายก็เลยออกมาประกาศศักดาไว้ก่อนใช่ค่ะโอ้โหโคตรดุเลยอันหนึ่งคือเหมือนห่วงของอะค่ะพี่ใช่เพราะว่าคือหนูยอมรับอยู่แล้วว่าพี่สาวเราดุอยู่แล้วด้วยพื้นฐานความเป็นมาตั้งแต่ที่เราเคยเล่าสู่กันฟังเนี้ยค่ะแต่เราไม่คิดว่าเขาจะแสดงคติวิหารอะไรขนาดนี้จนแม้กระทั่งตัวหนูเองอะหนูก็กลัวถ้าเกิดเป็นหนูก็กลัวที่เจอแบบนี้แต่หนูไม่เคยเจอช่างที่พี่สาวหนูปรากฏให้เห็นแบบนี้ไงคะส่วนมากเราจะแบบเจอในรูปแบบที่รู้สึกอบอุ่นมากกว่าน่ากลัวค่ะโอ้คือเรื่องนี้นะผมฟังนะผมสงสารช่างแอร์จับใจเลยฮะไม่ได้รู้เรื่องอะไรคือฉันมาทำงานแลกเงินอะแต่ฉันก็มาเจออะไรอย่างเงี้ยเจอแบบโทษนะฮะไม่มีกระหม่อมตรงกลางอย่างเงี้ยออกมาให้เห็นอะเฮ้ยฮัลโหลแล้วคือชัดมากแต่พี่เขาบอกเลยว่าชัดมากเขาไม่คิดเลยว่าตั้งแต่เขาเกิดมาเขาไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยครับหนูก็ไม่รู้ว่าจะบอกพี่เขายังไงได้แต่พี่หนูขอโทษค่ะแต่เขาก็คือแบบว่าไม่เป็นไรครับเขาก็ไม่มองหน้าหนูเลยนะพี่เขาก็พูดตบท้ายอยู่ว่าหน้าเหมือนกันมากหนูก็เลยบอกว่าอ๋อพี่สาวหนูค่ะแต่หนูก็คือแบบว่าไม่ได้ลงลึกว่าอ๋อพี่สาวหนูเป็นแฟนกับหนูอะไรแบบนี้ค่ะพี่เพราะว่าอาการเขาไม่สู้ดีเลยคือเขาล้างแอร์ให้หนูเสร็จ2ตัวนี่ถือว่าหนูต้องขอบคุณพี่เขามากๆครับ
แล้วพี่สาวยังไปถามช่างแอร์นะว่าโทษนะกลัวกูทำไมเออเฮ้ยออกมาเป็นคนสิออกมาดีๆคือถ้าเขาทำอะไรเนี่ยค่อยทำอะไรให้เขากลัวก็ได้ไงใช่ใช่ค่ะแต่จะออกมาบอกว่าอ๋อสิ่งที่ทำเนี่ยคือการกันไว้ดีกว่าแก้มันก็ดูแบบโหสงสารเขานะแล้วก็เฮ้ยวันนั้นผมเคยถามคุณเตยไปหรือยังนะว่าในส่วนของพี่สาวนะครับที่เหมือนกับทางบ้านเนี่ยมีการผูกตัวผูกจิตพี่สาวไว้อยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยจะมีการเขาเรียกว่ายังไงอะตัดความสัมพันธ์แล้วปล่อยเขาไปสู่ในภพภูมิของเขาไหมอะอันนี้ค่ะพี่แจ๊คคือจริงๆแล้วอะทางครอบครัวหนูอะค่ะที่หนูเคยเล่าว่าอยากให้เขาเนี่ยไปเกิดหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยแรงบาปของเขาค่ะที่ว่าเขาเคยฆ่าน้องทั้งหมด5ชีวิตจนแม่หนูต้องตัดมดลูกนะคะซึ่งข้อนี้เขาอาจจะไม่สามารถที่จะไปตรงนั้นได้เออใช่ว่ะผมลืมเคยบอกว่าครูบาเหนือชัยเขาก็เลยให้คือยังไงอ่ะอยู่แบบเหมือนกับว่าเป็นปฏิบัติธรรมเลยเป็นวิญญาณที่ชดใช้เวรชดใช้กรรมตลอดให้มันสิ้นสุดอะค่ะถ้าเกิดจะจากกันไปก็คือตราบใดที่หนูแบบสิ้นลมหายใจนั่นนะคะพี่เขาถึงจะไปจากชีวิตครอบครัวหรือตระกูลหนูแค่นั้นเองนะครับคือถ้าจำได้ย้อนกลับไปเรื่องแฝดพี่นะครับมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณแม่ของคุณเตยเนี่ยตั้งท้องนะครับแล้วก็น้องเนี่ยที่อยู่ในท้องโทษนะฮะมีอันเป็นไปทั้งหมดเลยเนี่ยก็เลยคิดว่าอ๋อน่าจะเป็นพี่ตองนะครับที่เหมือนเป็นคนแบบไม่ยอมให้เกิดทุกวันนี้เนี่ยตัวของพี่ตองเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะพี่แจ๊คเขาพูดตลอดว่าเขาให้ตราบใดที่เขาไม่ได้เกิดก็ไม่มีใครที่จะมาเกิดได้เนี่ยแหละตรงนี้นี่แหละที่มันจะผูกมัดพันธนาการตัวเขาเองนะดวงวิญญาณของเขาเองเนี่ยที่มันจะไปไหนไม่ได้ก็คือตรงเนี้ยใช่ค่ะมันก็อยู่ที่ตัวเขาเองล้วนๆนะแต่ผมว่าการที่เขาอยู่แบบเนี้ยมันไม่ใช่ที่เขาควรอยู่ไม่รู้ใช่ใช่ที่แต่หนูเลือกไม่ได้นะบางอย่างคือจริงอย่างที่เขาบอกว่าคนเราบางอย่างมันก็ไม่สามารถเลือกเกิดได้แม้กระทั่งณตอนเนี้ยขนาดหนูเกิดมาแล้วเนี่ยหนูไม่มีพี่สาวแต่ว่ามีพี่สาวในโลกวิญญาณเราก็ไม่สามารถให้เขาไปเกิดได้เพราะเขาไปเกิดไม่ได้เหมือนมาผูกจิตกันแบบนี้ค่ะพี่นอกจากว่าเราเองขึ้นลมหายใจเขาถือไปกับเราทุกอย่างมันก็จะสงบหนูคิดแบบนี้นะนะฮะก็ทั้งหมดเลยก็ผมว่าเรื่องของเวลาเนาะเวลามันจะเป็นตัวบ่งบอกเองเดี๋ยวนะต้องบอกคุณผู้ชมคู่ฟังนี้ก่อนว่าเผื่อท่านไหนที่อาจจะงงว่าเฮ้ยพี่แจ็คกับคุณเตยคุยเรื่องอะไรกันวะนะครับต้องย้อนกลับไปฟังเรื่องแฝดพี่ของคุณเตยแล้วคุณผู้ฟังจะเข้าใจในสิ่งที่ผมคุยกับคุณเตยทั้งหมดว่ามันเคยเกิดอะไรขึ้นแล้ววันเนี้ยคุณเตยก็ย้อนกลับมาเล่าเรื่องของพี่สาวของคุณเตยที่ไม่ใช่พี่สาวที่มีชีวิตอยู่นะฮะเป็นแฝดพี่ของคุณเตยก็คือมาจากเรื่องแฝดพี่นั่นแหละคราวที่แล้วเนี่ย เล่าเรื่องของคุณตองจนกระทั่งผมเรียกชื่อคุณเตยเป็นคุณตองหูมันฝังอยู่ในหูแบบแล้วก็ลั่นเรียกชื่อผิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับครั้งนี้ก็เป็นการตอกย้ำนะคุณเตยว่าเฮ้ยเขายังไม่ไปไหนเขาก็ยังอยู่ตรงเนี้ยซึ่งทางบ้านคุณพ่อคุณแม่ก็รับรู้นะครับแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะทั้งหมดเลยอ่ะมันเป็นกรรมของเขาเองใช่ค่ะอืมนะฮะแล้วนี่ไปเที่ยวที่เขาค้อกันใช่ไหมนะตอนนี้ค่ะใช่ค่ะไปกับทางบ้านป่ะทางบ้านค่ะพี่สาวเนี่ยหมายถึงว่าทางบ้านจริงๆใช่ไหมทางบ้านจริงๆค่ะแล้วพี่สาวเนี่ยเขาไปยังไงหมายถึงว่าเอาอะไรเป็นตัวแทนเขาไปไม่ตัวแทนค่ะพี่ก็
ก็คือหนูจะพูดไงดีมีรูปปั้นไงมีรูปปั้นเขาไงอ๋อรูปปั้นก็คืออยู่ที่บ้านนะพี่หนูจะไม่ฮิ้วไปไหนก็คือเต็มที่ก็คือจะบอกแค่ว่าไปเที่ยวกันนะตอนอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็คือไปด้วยแล้วเข้าไปปะก็ไปค่ะพี่คืออันนี้คือเราพูดได้ในแบบที่แบบเราเชื่อกันอยู่แล้วนะเราก็เลยหนูก็เลยกล้าพูดว่าถ้าอย่างหนูเงี้ยคือเราก็จะเห็นพี่สาวเราอยู่แล้วเหมือนตัวเราเองเงี้ยค่ะพี่เราก็จะรู้ว่าพี่เราไปกับเราแต่ถ้าเกิดคนอื่นเขาไม่เห็นไงมันจะมีความรู้สึกตอนเนี้ยคือไม่นับพี่สาวนะไปกันกี่ชีวิตไม่นับพี่สาว4ชีวิตค่ะตอนนี้ถ้ารวมพี่สาวด้วยก็เป็น5ใช่ค่ะนะครับเอาก็แล้ววันนี้วันดีด้วยนะพี่สาว5ตรงกับวันเกิดหนูแหละหนูก็เกิดสาว5เหมือนกันเออนะครับแล้วก็คือพี่สาวว่าไปได้นะแต่อย่าไปปรากฏตัวให้นักท่องเที่ยวคนอื่นเขาเห็นนะนะครับไม่ค่ะเอออ่ะโอเคคุณเตยก็เดี๋ยววันเกิดคือวันนี้หรือว่าวันอาทิตย์อ๋อไม่ค่ะพี่คือหนูเกิดเสาร์ที่5แต่วันนี้คือพี่วีติดต่อคุยกับหนูก็คือได้มาเล่าวันที่เสาร์ที่5พอดีที่หนูเกิดเสาร์5มีนาแต่วันนี้หนูถือว่าเหมือนเสาร์ที่5ก็เปรียบเสมือนวันเกิดไงอ๋อโอเคผมกำลังจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไงผมก็อ๋อ5มีนาปีหน้าเลยนะครับได้คุณเตยยังไงก็เที่ยวกับครอบครัวพักผ่อนให้เต็มที่พักผ่อนให้สนุกนะและที่สำคัญคือดูแลสุขภาพตัวเองเยอะๆใส่หน้ากากอนามัยนะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยนะค่ะโอเคได้ครับคุณเตยคืนนี้ขอบคุณมากๆเลยนะดีค่ะพี่เดี๋ยวไว้ไปหาที่ร้านค่ะมาเตยมานะค่ะเตยมาเตยพาครอบครัวมาแต่เตยรู้ว่าพี่หมายถึงอะไรว่าพี่ใหญ่หนูเจรจาให้นะไม่แน่นะเขาอาจจะมาแล้วเฮ้ยร้านผีชอบเลยเพื่อนเยอะอะไรแบบนี้นะครับได้คุณเตยขอบคุณมากๆค่ะค่ะพี่สวัสดีครับ